อิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย3ปปราบยาเสพติดกัญชาอิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย3ปปราบยาเสพติดกัญชาเสรีหมอชนน่านพ้อโดนสกัดปราศัยสถานที่ราชการเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่5มีนาคมที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยพท.เขต10อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายพร้อมด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีนายอดิศรเพียงเกตแกนนำพรรคนายณัฐวุฒิใสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตร่วมเวทีปราศัยท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังปราศัยจนล้นพื้นที่นายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าเรายกทัพใหญ่มาพบพี่น้องพร้อมฝากผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้มีคนมาฟังปราศัยหนาแน่นคับข้างเป็นหมื่นคนแม้สถานที่ถูกจำกัดคับแคบก็ตามก่อนหน้านี้เราได้ทำหนังสือใช้สถานที่ราชการคือศาลากลางที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ไม่มีใครอนุญาตเราทำหนังสือขอไปทางโรงเรียนอนุบาลตอนแรกโรงเรียนอนุญาตแต่สุดท้ายกลับบอกว่ามีงานกีฬาสีสงสัยว่าจะมาจัดกีฬาอะไรกันกระทันหันเราจึงต้องมาใช้สถานที่ตรงนี้ดังนั้นขอขยายพี่น้องออกไปจาก 10,000 คนเป็น 100,000 คนและขยายออกไปทั้ง10เขตให้พรรคพท.ได้หรือไม่นายแพทย์ชนน่านปราศัยต่อว่าที่ผ่านมาบุรีรัมย์ถูกครอบงำมากนานย้ำว่าถ้าไม่ได้แลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นไปเราไม่สามารถเปลี่ยนบุรีรัมย์ได้และต้องปิดสวิตช์สว.เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปส่วนนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองให้เงิน700บาท 1,000 บาทหรือ 3,000 บาทใครก็พูดได้แต่เรายืนยันว่านโยบายทำได้จริงและทำเป็นอีกทั้งประกาศว่าถ้าพรรคพท.เข้ามาปัญหายาเสพติดจะต้องหมดไปขณะที่ส.แพทองธารปราศัยว่าไหนใครบอกว่ามาบุรีรัมย์คนจะน้อยตนไม่ได้คาดอะไรอะไรแต่วันนี้คนมาจนล้นขอบเวทีตนดีใจที่พี่น้องบุรีรัมย์มาต้อนรับแน่นรู้สึกใจชื้นจริงๆตอนนี้ตนมีลูกและกำลังท้องอยู่ไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศที่มองไปทางไหนก็มีแค่ยาเสพติดแถมยังมีกัญชาเสรีมาอีกจึงไม่อยากให้กัญชาหาง่ายมองไปทางไหนก็เจอแต่กัญชาเราต้องปราบปรามด้วยการใช้3ปคือป.1ปราบยาเสพติดใครที่ผลิตหรือขายเจอเมื่อไรจับเมื่อนั้นป.2เปิดการคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและคุยการค้าเสรีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าและป.3 เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยรักษาให้หายกลับมาเป็นลูกหลานของเราได้เหมือนเดิมคนบุรีรัมย์กล้าเลือกพรรคพท.หรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองหรือไม่ฝากเลือกพรรคพท.ทั้งจังหวัดนางสาวแพทองธารกล่าวส่วนนายณัฐวุฒิปราศัยว่ามาวันนี้ไม่รุกรานเปิดศึกกับใครซึ่งพรรคพท.เคยเป็นเจ้าของพื้นที่นี้มาก่อนเรารับพี่น้องกลับบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมบางคนบอกอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่เพราะบางพรรคการเมืองเขามีครูใหญ่อยู่ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะพรรคเรามีผู้อำนวยการและครูใหญ่ต่อไปก็ต้องเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ผ่าดูนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัดหน้ามาโดยตลอดจะไปจังหวัดไหนพลเอกประวิตร
ก็ต้องไปก่อนแต่พลเอกประยุทธ์มาแก้แค้นพรรคเรารู้ว่าอีก 2-3 เดือนนางสาวแพทองธารต้องคลอดและนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแต่พลเอกประยุทธ์ตัดหน้าไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก่อนนายณัฐวุฒิปราศัยอีกว่าในอดีตลูกหลานถือแท็บเล็ตปันเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนถือบ้องกัญชาปันที่ผ่านเด็กนักเรียนตั้งวงกินเหล้าในโรงแรมแต่วันนี้เด็กวัย12นั่งยำกัญชาออกโซเชียลลงติ๊กต็อกดับซากุลคาแมนักชกอิหร่านซัดใส่นักมวยกัมพูชาน็อกกองคาเวทีศึก RWS คลิปดับซากุลคาแมนักชกอิหร่านซัดใส่นักมวยกัมพูชาน็อกกองคาเวทีศึก RWS เมื่อคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินคลิปเป็นอีกคู่มวยที่เดือดและมันสุดๆสำหรับศึก RWS Fight Night เมื่อคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินโดยเป็นมวยที่ชาวเน็ตรอคอยเป็นการขึ้นชกระหว่างซาจาร์ดวีน้ำมวยไทยนักชกชาวอิหร่านเจอกับก้องแซมโบนักชกกุลคาแมจากกัมพูชาผลการชกปรากฏว่าซาจาร์ดวีน้ำมวยไทยศอกใส่ดับเครื่องก้องแซมโบนักชกกุลคาแมจากกัมพูชาไปในยกที่2โดยชนะน็อกได้สำเร็จสำหรับกระแสกุลคาแมหลายเป็นที่สนใจเนื่องจากในการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมเจ้าภาพกัมพูชาอยากจัดการแข่งขันขึ้นโดยเตรียมให้ชิงชัยถึง19เหรียญทองยูกิร่ำให้บอสตันเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนวัฒน์จนต้องหยุดร้องเพลงร้องไห้กันหมดแฟนๆสุดซึ้งร้องไห้ตามเลยยูกิร่ำให้บอสตันเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนวัฒน์กลางไลฟ์สดจูกอกสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้กันหมดแฟนคลับสายหมอลำซึ้งน้ำตาไหลตามไปด้วยกันเมื่อยูกิเพ็ญพกาหายทองคำไปโชว์เสียงงานขึ้นบ้านใหม่แบมธนวัฒน์หมอลำเสียงจรัสขณะที่บอสตันหมอลำเสียงวิหก 1. ในผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกซึ่งยูกิเพิ่งประกาศลาออกจากคณะมาเมื่อไม่นานมาเซอร์ไพรส์ในงานกลางไลฟ์สดโดยขณะที่บอสตันขึ้นไปพูดยินดีกับแบมเปิดใจถึงน้องๆทุกคนยูกิได้ขึ้นเวทีร้องเพลงน้องมาส่งทางเนื้อหาตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของยูกิที่ต้องจากลาเวทีหมอลำเดินบนเส้นทางใหม่สายหมอลำอินดี้ทั้งนี้เนื้อหาเพลงและน้ำเสียงร้องได้สุดไพเราะจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ยูกิร้องไห้ออกมาจนต้องหยุดร้องเพลงไปครู่หนึ่งขณะที่บอสตันก็ปาดน้ำตาสวมกอดให้กำลังใจยูกิซึ้งทั้งงานจนแฟนคลับเข้ามาบอกว่าร้องไห้ตามเลยขอบคุณที่มาเพจบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอ